เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องหลวงพ่อจรัญพบกับธิดาพระแม่กวนอิมมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พลังจิตฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับพระธรรมสิงหบุราจารย์จรัญธิตธรรมโมเป็นพระภิกษุชาวไทยในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนาพระนักเทศและพระวิปัสสนาจารย์แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรมโดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบและนับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอและเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน4แบบพองหนอยุบหนอนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมในพุทธศาสนิกชนมันสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทที่เรียกว่าพาหุงมหากาเพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วยราวปีพ.ศ.2539แม่ชีสู่งอแซ่เอ็งศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันได้อาราธนาหลวงพ่อให้เดินทางไปโปรดญาติโยมบิดามารดาและญาติมิตรที่ประเทศสิงคโปร์ทัวร์นั้นมีสิทธิ์ติดตามไปกันหลายคนตอนหนึ่งของการเดินทางแม่ชีสู่งอได้พาหลวงพ่อจรัญไปชมรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งใน3องค์ที่ชาวสิงคโปร์นับถือมากขณะเดินชมสถานที่ซึ่งจัดแต่งอย่างสวยงามนั้นจู่ๆหลวงพ่อจรัญได้สั่งสิทธิ์ผู้ชายซึ่งถือย่ามท่านอยู่ให้เอาซองปัจจัยในย่ามของท่านทั้งหมดใส่ลงตู้รับบริจาคที่ตั้งอยู่ใกล้กับองค์เจ้าแม่กวนอิมและสั่งให้สิทธิ์ที่ไปด้วยทั้งหมดลงมือทำบุญทันทีกำชับอีกว่าทำบุญแล้วจงอธิษฐานขอในสิ่งที่ปรารถนาอย่างสูงสุดในชีวิตเดี๋ยวนี้ทุกคนแม้งงกับเหตุการณ์แต่ก็เชื่อเพราะหลวงพ่อนี่แน่นอนที่สุดจึงรีบควักปัจจัยหย่อนลงตู้บริจาคเป็นโกลาหลเมื่อทำบุญเสร็จและกลับมาอย่างบ้านพักท่านเมตตาเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อบ่ายว่าขณะที่ท่านยืนพิจารณารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอยู่นั้นได้เห็นเทพธิดาองค์หนึ่งลอยออกมาจากองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแพรพันอย่างชาวจีนซึ่งสวยงามมากแสดงคารวะต่อท่านและยิ้มแย้มยินดีหลวงพ่อกำหนดเห็นหนอก็ทราบได้ทันทีว่าเทพธิดาองค์นี้เป็นเทพเจ้าระดับสูงมีบุญญาภินิหารมากนักบำเพ็ญบารมีมาทางสัจจะวาจาทำให้เป็นผู้มีวาจาสิทธิ์เมื่อให้พรใครย่อมเป็นไปตามนั้นทุกประการที่มารักษารูปจำลองเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้พอรับบัญชาจากพระแม่กวนอิมโดยตรงเพื่อโปรดมนุษย์และขณะนั้นเทพเจ้าองค์นี้ก็ปรารถนาจะอำนวยพรแก่หลวงพ่อและชาวคณะท่านจึงรีบทำทานบารมีและสั่งคณะศิษย์ให้ทำตามเพื่อสร้างกรรมพัวพันอันจะเปิดโอกาสให้พรที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นจริงขึ้นมาเป็นมงคลแก่คณะศิษย์ที่ติดตามไปตลอดชีวิตพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370